เตรียมตัวที่จะลงฟาดแข้งกันแล้วครับใน90นาทีชิงกันรุบดินโดนจิ้มไว้ก่อนครับยอดรักมาอีกครั้งหนึ่งยิงไกลครับกรวิทย์แล้วโอ้โหแม่ลูกนี้บินพาไว้ได้ครับทินินโอ้โหทั้งคนยิงคนรับได้ดูหน้าโอ้โหจิ้มไว้ดีครับผมพบเดียโก้ล้อมยิงดูครับลูกนี้ตรงตัวชินินพอดีไม่อันตรายเท่าไหร่ครับลูกนี้น้ำหนักก็ไม่ได้พรสู่ชาวเองครับปั่นลูกนี้แล้วก็ป่าต้องชกทิ้งได้โอ้ยิงได้เยี่ยมครับคนเซฟก็เยี่ยมเหมือนกันยังอ่านทางบอลได้จะเปิดเข้ามาครับสุชาวบอลโค้งแล้วก็โขกข้างทางไปโอ้โหแม่พลาดแล้วครับแนวรับจังหวะนี้กรวิทย์ได้หมกเปิดเข้าไปครับตรงนี้แล้วโอ้โหเป็นเงินแล้วหนึ่งศูนย์เลยแม่ครับไม่กี่หลาครับตรงนี้ผ่านไปนะฝั่งโอ้มีตัวสกรีนไม่ให้ชนินออกมาด้วยนะครับโอ้โหได้ร้ายจริงครับเดี๋ยวก็หลุยซานโตเอาขึ้นไปแม่นด้วยครับโอ้โหมาให้กับธีรธรธีรธรล็อกมาเข้ามาด้านในธีรธรเปิดยัดมาไข่โอ้โหว้าดิโอโก้ว้าลูกนี้นะฝากไว้แล้วแตะออกไปครับจากพันสวยมากขึ้นมาครับธีรธรหักเข้ามาแล้วโอ้โหยิงเน่งๆเลยครับโอ้โหมาชนะโอ้ตอนนี้เป็นเคียวเคียงธีรธรขยับมาปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหจนคานครับว่าโอ้โหมาเจอฟรีเดียโก้หลุดไปแล้วหลบไป1หลบ2แล้วครับเดียโก้ดีออกมาสวยมากมาเชน่าเปิดเข้าไปแล้วสไลด์โอ้โหมา 2-0 ครับลูกนี้สวยงามจริงครับโอ้สวยงามตั้งแต่จังหวะเซตเกมขึ้นมาของทางด้านเดียโก้แล้วครับต่อบอลครับสวยจริงครับลูกนี้เดียโก้ก่อนมาเชน่าแล้วก็จังหวะสุดท้ายเบิ้ลยัดเข้าไปให้สุชาวพุ่งเข้ามาชาร์จต้องดูว่าบอลสุดท้ายโดนเท้าใครระหว่างสุชาวกับโชตินันมันอยู่ที่อเล็กซ์ครับอเล็กซ์ขยองเข้าไปแล้วปัดลูกนี้ก็ปัดทิ้งเหมือนกันครับมาสิวรักษ์ได้ออกแรงแล้วโอ้โหยิงสวยครับอเล็กซ์แต่ว่าก็ค่อนข้างกลางประตูครับจ่ายขึ้นมาครับธีรธรไม่ล้ำหน้าครับมาเชน่าหลุดเข้าไปมาเชน่าเดียวคนเดียวมาเชน่าแล้วก็จิ้มลูกนี้ว่าชนินชนินทำได้เยี่ยมนะครับไม่ตื่นลูกดินต่างปอมแล้วกระชากเข้าไปครับแล้วก็เปิดย้อนมายังดักไว้ได้ครับนิดเดียวยิงสวนลูกนี้ก็โอ้โห 3-0 ครับว้าเอาจนได้ครับคุณโทมัสเชน่ายิงซ้ายนิดไม่รู้จะยันยังไงแล้วครับเชน่าดูยิงใส่ด้วยซ้ายคือยิงไกลจากแถว2นี่ก็ว่ายิงกันแม่นด้วยนะครับดีจัดเลยครับลูกนี้พิชิตวางยาวไปครับลูกดินโอ้โหแม่นมากครับขึ้นมาเลยครับธีรธรธีรธรคุณเลือกแล้วครับเปิดยัดเข้าไปครับโอ้โหมาใช้ตัวชนบอลเข้าไปเลยครับโอ้ยโก้โอ้เหนือจริงๆครับจังหวะนี้แม่4-0ครับเดายิงพันแท้ครับใช้ตรงไหนก็ได้ครับดูครับขอบอลแล้วลูกดินเปิดเลยครับทิ้งมาที่ว่างธีรธรไปคนเดียวเลยครับแล้วดูเลือกนะครับโอ้เลือกตัว2แหมวิ่งสลับกันสุดยอดครับจังหวะนี้มาใช้หน้านี่สุดยอดจริงครับใช้เอามาให้เทียทอนโอ้โหลุกขึ้นไปครับมาใช้หน้าตัวสมภพมาใช้หน้าโยกแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห5ประตูต่อ0ครับโอ้โหเละเทะครับใช้หน้าโอ้โหแล้วโดยเฉพาะ3ประตูล่าสุดเนี่ยดูคิโนโต้มาเชน่าครับทะลุขึ้นมาแล้วเหลือสมภพประคองคนเดียวข้างหลังอีก2คนโอ้โหไปวิ่งชะลอความเร็วแล้วก็กลายเป็นว่ามาช้าเกินมาซ้อนสมภพไม่ทันนะครับโจตากึนไปชะลอความเร็วแทนที่จะมาช่วยซ้อนสมภพอีกทีนึงกลายเป็นว่าพอสู่ชาวให้กับมาเชน่ามาเชน่าเลาะเข้ามาไหลสวยครับไม่ล้ำหน้าแล้วจักรพันยิงบดครับตรงนี้โอ้โหเป็นทางด้านสิทธิโชคครับคนที่ยิงครับสิทธิโชคคืนมาโกสุกิเป็นเครื่องแหวกตรงกลางโกสุกิไปเองครับโอ้หลบมาโกสุกิเลือกโอ้โห6-0ครับมาคนเดียวครับแหมวันแมนโชว์ครับลูกนี้โอ้โหง่ายเป็นหมดทางใหม่ของริลามในฤดูกาลนี้แล้วถือว่าเป็นยอดนักเตะเนี่ยประสงค์คนหนึ่งเลยครับเล่นได้ดีในทุกๆพื้นที่ของสนามลูกนี้นี่โอ้โหเกาหลีเชิดเชิญนะครับตุนเยสขึ้นมายังไม่ทันครับเปิดทะลุขึ้นมาเหลือบดินอีกแล้ว
กระชากขึ้นไปเนบดินมีเวลาไหลมาเข้าซ้ายยิงฉลับเรียบร้อยครับโอ้โห7-0ครับลูกนึงแล้วก็เป็นแฮตทริกของกิลรอบ4วันเท่ากับยิงคู่แข่งไป14ประตูนะครับคือชัยนาทนี่พยายามขึ้นไปจะเอาประตูตีกระแตกให้ได้ครับแล้วว่าโดนสวนลงไม่ทันเลยครับโอ้ยิงวันนี้ก็เอานายมาสุเชษโอ้วันยาวไปแล้วแล้วเปิดปุ่มด้วยครับสินเป่าหมดเวลาดีกว่าครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เอาชนะชัยนาทคอนบิวไปถึง7-0ครับวันนี้ถือว่าเป็นกอบเป็นกำแล้วครับแล้วก็ถือว่าทำให้โอกาสดีมากๆที่บุรีรัมย์น่าจะได้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงครับไม่ว่าผลของการแข่งขันเมืองทองจะเป็นอะไรก็ตามเพราะวันนี้เนี่ยได้ผลต่างประตูตนไปเยอะเลยครับ7-0ครับ1-0ได้จาก